จอกไอ้โปจอกเอ้ยหัวร้อนหัวร้อนหมูหยองช็อปร้านไก่ตันสุ่มกล่องราคาถูกที่สุดในประเทศไทยอย่าลืมไปอุดหนุนร้านหมูหยองช็อปกันนะครับกิจกรรมแจกไก่ตันวันนี้ให้น้องๆหาตัวเลขภายในคลิปทั้ง3ตัวแล้วเอามาเรียงกันเพื่อคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอแล้วพี่จะแจกไก่ตันเสียงดาบคู่โอเด้งนะครับอย่าลืมมาเล่นกิจกรรมกันเยอะๆนะและกดติดตามก่อนเล่นกิจกรรมนะครับไม่งั้นพี่จะถือว่าสละสิทธิ์นะครับไปดูคลิปเอาละครับวันนี้ก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาอยู่กันในเกมบล็อกฟุตกันอีกแล้วซึ่งในวันนี้พี่จะเอาผลมังกรมา VS กับผลเสือซึ่ง2ผลเนี้ยก็ไม่รู้ว่าใครจะโหดกว่ากันนะครับยังไงเนี่ยก็ฝากกดไลค์และกดแชร์กด Subscribe กันด้วยไปเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันเลยนะครับน้องๆเอาล่ะเรามาเริ่มกันที่ผลเสือก่อนเลยนะครับน้องๆว่ามันจะตึงขนาดไหนเราก็มาดูกันที่สกิลก่อนเลยตามสเต็ปที่พี่เคยบอกไปนะครับคอมโบเนี่ยจะต้องเริ่มด้วยสกิลตัว Z ก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยตัว Fตามด้วยตัว X แล้วก็ตัว C คือคอมโบมันจะเป็นประมาณนี้น้องๆยังไงเนี่ยก็ลองไปทำตามกันดูนะครับสกิลเนี่ยมันก็มีหลากหลายนั่นแหละของเสือมันเป็นเหมือนสกิลในการเคลื่อนที่ได้ไวนะเสือเนี่ยแล้วก็คอมโบได้โหดมากเดี๋ยวเรามาบวกดีกว่ายืนนิ่งๆอย่างนี้พี่ก็ชอบเลยดิจะมาเก่งมาจากไหนไม่รู้อะแต่ว่าที่เนี่ยเสือใหญ่สุดมาเออมาเออกูไม่กลัวหรอกกูมึงอะเข้ามาโอ้ยเอาออกไม่ได้เฉยเลยเพิบ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 เราขับทิ้งระยะห่างหน่อยทิ้งระยะห่างหน่อยทิ้งระยะห่างหน่อยโอ้ยกูตายเลยเฮียมาเอาล่ะทุกคนผมก็ได้ย้ายเซิร์ฟมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าเซิร์ฟเนี้ยจะมีคนตึงๆไหมเพราะว่าตะกี้ผมแม้สู้ไม่ได้ผมเลยต้องหนีอ่ะแชงคูดเคยบอกไว้นะว่าเราต้องหนีเวลาที่เราแบบว่าสู้ใครไม่ได้โอ้ยจังหวะนี้ผมย้ายเซิร์ฟมาคนแม่งเต็มเลยว่ะเฮ้ยมาเด้เอามาเด้จะได้วัดกันไปเลยว่าใครตึงกว่ากันมาออกมาไอ้พวกกระจอกทำไรเฮ้ยโอ้ยมาเต็มเลยเว้ยลุมกะลุมเลยเปล่ากะลุมเลยนี่หว่าไอ้ตรงเนี่ยอุ้ยโอ้โหดูดิเอาไอ้พวกลุมไอ้กระจอกผมไม่คุยกับพวกกระจอกนะอะไรวะแล้วผมไม่เข้าได้ไงวะโอ้ดูดิผมโดนลุมว่ะทุกคนดูดิมันเอาอีกแล้วน่ะแล้วมันมันออกมาแล้วอุ๊ยอะไรอ่ะบั๊กเฮ้ยอะไรอ่ะมาดิออกมาดิมาดิโถยพวกกระจอกเอ้ยอย่าง1-1ไว้เหี้ยเหมือนแบบขอ1-1ได้2-2ตลอด2-1ตลอดเลยอะไรอย่างเงี้ยแบบอะไรวะคือมึงไม่ตึงพอเหรอวะเล่นคนเดียวไม่เป็นเหรอฮะมันไม่กล้า1-1เว้ยพวกเนี้ยมันแบบกระจอกมากอ่ะพี่พูดตรงๆโอ้ดูดิไหลเฮ้ยนี่เหี้ยตอกเหี้ยกระตอกทําอะไรเฮ้ยทําอะไรเฮ้ยโอ้ยโอ้ยอะไรเนี่ยมั่วเลยเหี้ยพวกนี้แม่งมั่วว่ะสกิลแม่งมั่วได้ใจเลยว่ะโอ้โหลุมกันกี่คนเนี่ยมันลุมผมกี่คนวะเนี่ยอย่างเหี้ยเลยลุมกันเยอะจ้าปลายเข้าหัว12อ่ะดิขนาดพวกมึงลุมแล้วเนี่ยนี่ขนาดพวกมึงลุมแล้วเนี่ยโอ้โหกระจอกจัดน้องดูดิอะไรเฮ้ยนี่ลุมนะเนี่ยลุมเนี่ยไหวเปล่าไหวเปล่า1-1ไหวเปล่าโดมามามา1-1ไหวเปล่าเฮ้ยอุ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 ้ยลุมเยอะจัดลุมเยอะจัดอะไรเฮ้ยโอ้ยอะไรเนี่ยไปอะไรเฮ้ยมาดิมันไม่กล้าเข้าเว้ยคือตอนเนี้ยผมก็น่ากลัวระดับนึงเลยนะดูดิมันเรียกเพื่อนออกมาอีกแล้วดูดิขนาด3-1เนี่ยกูต่อให้3-1เนี่ยไอ้เชี่ยขนาดกูต่อให้3-1นะมาดิมาดิ
ไรเฮ้ยอะไรเฮ้ยอะไรเฮ้ยกูต่อให้3-1เลยนะเว้ยชาร์จก่อนพุ่งไปโดนมาดิโหเอ้ยกระจอกมาดิเจอสเต็ปเจอสเต็ปโห12,000อีกแล้วไอ้เหี้ยโคตรกระจอกอ่ะนี่ขนาดลงนะนี่อะไรเฮ้ยดาบิกมัมอะไรเฮ้ยมาดิมาดิเฮ้ยนายได้เท่านี้เองเหรอเจอสเต็ปโอ้โหได้10,000แล้วหวานเจี๊ยบเฮ้ยใครออกเกมโอ้โหโดนลงโทษไปเลยครับน้องๆออกเกมหนีไปไม่เท่าไหร่นี่หว่าก็หนีขนาดนี้ก็ไม่เท่าไหร่นี่หว่าหนีขนาดนี้ก็ไม่เท่าไหร่นี่หว่าอืมมาดิตายส่งนี้ตายนะ12,000เป็นของพี่เป็นไงคือมันตึงอยู่แล้วผลเสือของพี่อ่ะพี่ก็มั่นใจในฝีมือเสือของพี่เองนะเป็นไงชนะแล้วแอคเลยโถ่ตอนแพ้ไม่พูดไอ้เหี้ยเฮ้ยพี่เก็บมาทั้งกิลเลยนะไอ้กิลเนี้ยดูดิเนี่ยใช่ป่ะมันเป็นกิลของมันปะวะเนี่ยกิลไม่กิลไม่รู้แต่ประเด็นอ่ะพวกมันน่ะลุมพี่เก็บได้หมดเลยเป็นไงแอคหน่อยไปเดี๋ยวเราไปดูผลมังกรกันดีกว่าน้องว่าจะเจ๋งสักแค่ไหนเจ๋งเท่าเสือหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องมาดูกันอีกทีนะหมูหยองชอบร้านไก่ตังสุ่มกล่องที่ดีที่สุดในประเทศไทยมีเผ่า V4 และผลปีศาจแทบทุกผลการันตีความปลอดภัยไว้ใจได้ 100% เอาล่ะมาดูกันที่สกิลมังกรกันบ้างนะครับมาเดี๋ยวเรากินผลมังกรกันก่อนเลยน้องๆว่ามันจะเฟี้ยวสักแค่ไหนในการกินครับกินผลมังกรกันดีกว่าน้องๆเอ้ยกินเข้าไปแล้วจะได้รู้กันไปเลยว่าผลมังกรเนี่ยกับเสืออะไรมันจะตึงกว่ากันสำหรับพี่นะก่อนที่จะไปดูสกิลเสือนะครับขอสุ่มผลแป๊บนึงเผื่อได้ผลดีๆเหมือนคลิปที่แล้วนะคลิปที่แล้วเนี่ยพี่สุ่มได้โมจิเรามาดูคลิปนี้กันบ้างว่าพี่จะได้อะไรอาจจะได้เสือมาเป็นการตอบแทนก็ได้สปริงมาเดี๋ยวเรามาดูกันที่สกิลมังกรกันบ้างนะครับว่าสกิลมังกรเนี่ยมีอะไรกันบ้างมาเรามาดูกันที่สกิลตัว Z ก่อนเลยมันเป็นการชาร์จแล้วพ่นไฟออกไปอย่างงี้ครับน้องๆเป็นยาเท่ไหมโอ้พู่คือเหมือนพ่นน้ำลายอ่ะพูดง่ายๆก็คือพ่นน้ำลายออกไปอ่ะเนี่ยดูทีบูมโอ้โหอลังการจัดมาดูกันที่สกิลตัว X กันบ้างนะครับมันจะเป็นเหมือนการชาร์จแล้วก็พุ่งออกไปจับคออย่างงี้คือเหมือนบีบคอแล้วก็พุ่งไปกับศัตรูน้องๆเออมันก็เท่ดีนะมาดูสกิลตัว X กันอีกทีเลยน้องๆนี่ไงพุ่งออกไปสร้างดาเมจเกือบ 4-5,000 อุ้ยแล้วมันมีดูเรชั่นในเรื่องของโอเวอร์ไทม์โอเวอร์ไทม์ก็คือแบบเหมือนดาเมจระยะเวลาน้องๆฟิลนั้นแบบว่าเป็นไฟเผาติดตัวมอนสเตอร์ไปด้วยเด็กแย่เห็นป่ะเอ้ยมีคนมามาดิตึงหรอตึงนักหรอฮะมาดิทรงนี้ต้องโดนตรงนี้โอ้โห8,800แล้วมันห้าวจะมาอยากบวกกับพี่อะโถน้องเร็วไป10 ปีมาดิโถกูแปลงร่างเลยกูไม่สนแล้วมาดิจังหวะนี้มั่วบ้านงานตัวมึงไปไหนวะมึงคิดว่ามึงปีนขึ้นบนแล้วมึงจะรอดเหรอกูถามจริงจะคิดว่ามึงจะรอดเหรอมึงคิดว่ามึงจะรอดเหรอหาเพื่อนแล้วมึงจะไปไหนได้ฮะมึงจะไปไหนได้ฮะมึงจะไปไหนได้13,000เป็นของกูมาดิไอ้กระจอกไล่ตบคนไปเรื่อยแล้วตอนนี้มาดิค่าหัว8,500โถชิวชิวมาดิเก่งไม่ใช่หรอเก่งไม่ใช่หรอเอาดิมาดิอุ้ยอุ้ยอุ้ยเก่งจริงเก่งจริงมาดิค่าหัว12,000โอ้โหใหญ่พี่ต้องตึงใหญ่พี่ต้องตึงมาดิมึงกล้ากูเปล่าเฮ้ยนายจริงอย่าหนีมีดีแค่นี้หรอพวกมึงอ่ะหึพวกมึงได้แค่นี้หรออะไรวะแม่งมั่วจัดไอ้เหี้ยแม่งโปจัดแม่งมั่วจัดมึงแม่งมั่วจัดไอ้เจอโปทุกคน
ไอ้ยี่นี่โปเฉยสัตว์ไอ้โปไอ้โปไอ้โปไอ้เหี้ยกระจอกไอ้โปจอกหัวร้อนหัวร้อนมาดิมาดิมาใกล้กูเมื่อไหร่มึงตายอ่ะดูโปดูโปทุกคนจอกจัดเนี่ยโปหัวร้อนเว้ยโปหัวร้อนเว้ยเฮ้ยโปหัวร้อนเว้ยเจอโปเฮ้ยเฮ้ยทุกคนผมเจอโปเฮ้ยล็อกจัดเลยเฮ้ยกูเจอโปเดี๋ยวพี่จะชนะโปให้ดูนะโปกระจอกนี่นะไอ้โปมาแล้วไอ้โปมาแล้วโปมาแล้วนี่ขนาดมึงเล่นโปมยังแพ้กูไอ้เหี้ยมึงเล่นโปมยังแพ้กูเลยกะมึงเล่นโปมยังแพ้กูเลยเล่นโปยังแพ้กูอ่ะไอ้เหี้ยอะไรอ่ะเล่นโปยังแพ้กูอ่ะไอ้เหี้ยได้แค่นี้หรอก็เป็นยังไงกันบ้างครับกับผลเสือกับมังกรในวันนี้ซึ่งส่วนตัวพี่นะวันนี้พี่มีความรู้สึกอ่ะคือเล่นผลมังกรดีมากซึ่งส่วนตัวเนี่ยไม่เคยเล่นผลมังกรดีได้เท่านี้เลยก็เอาเป็นว่าวันนี้ชอบมังกรส่วนเสือก็ดีครับเสือก็เล่นอยู่ทุกวันยังไงเนี่ยถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายใครกำลังมองหาไอ้ดีไก่ตันไอเทมต่างๆในบ็อกซ์ฟลุตเรามีร้านแนะนำหมูหยองช็อปร้านนี้ก็จะมีสินค้าหลากหลายรูปแบบให้เลือกเราลองกดลิงก์ไปกันเลยเข้ามาหน้าเว็บก็จะมีให้สมัครสมาชิกแล้วก็เข้าสู่ระบบเพื่อทำการสั่งซื้อสิ่งของต่างๆภายในบ็อกซ์ฟลุตโอ้โหสินค้ามีตั้งมากมายเลยนะท่านผู้ชมมีทั้งแพ็คการันตี V4 ขั้น10กล่องซุ่มเยอะแยะมากมายให้ไปเลือกซื้อกันเลยกดลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับท่านผู้ชม